Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชบดีที่8สิงหาคม2024ซีรีส์มองข่าวประเสริฐผ่านโทมัสอัครทูตจอมสงสัยวันที่6โทมัสจอมสงสัยผู้ที่กำลังเจ็บปวดและสงสัยต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆมากกว่าเพียงคำพูดหรือคำสั่งสอนและหนทางหวนคืนสู่ความเชื่อของโทมัสก็เริ่มต้นจากเพียงการสะกิดเบาๆจากเหล่าเพื่อนสนิทของเขาว่าเรารักนายนะเราเป็นห่วงนายมาสิเรามีบางอย่างอยากให้ดูแม้เราไม่รู้ว่าพวกเขาพูดคุยหรือหนุนน้ำใจกันอย่างไรบ้างแต่เรารู้ว่าในสุดสัปดาห์ต่อมานั้นพวกสาวกทั้งหมดก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในห้องชั้นบนห้องเดิมบางทีพวกเขาอาจจงใจเลือกรวมตัวกันที่นั่นตัวอาคารอาจไม่ได้มีคุณค่าในฝ่ายวิญญาณแต่สถานที่บางแห่งอาจพิเศษสำหรับใครบางคนบางสถานที่อาจย้ำเตือนและทำให้เราหวนนึกถึงช่วงเวลาสำคัญฝ่ายวิญญาณบางอย่างได้บางทีพวกเขาอาจคิดว่าถ้าพวกเขากลับมาที่ห้องนี้พระเยซูจะเสด็จมาและโทมัสจะเห็นพระองค์และเป็นเรื่องน่าสนใจมากที่พวกเขาล็อกประตูด้วยเหมือนเดิมแม้ว่าจะเชื่อแต่พวกเขาก็ยังมีความสงสัยและความกลัวเช่นเดียวกับเราทุกคนแม้ว่าเราจะเดินกับพระเยซูมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามและเมื่อพวกเขารวมตัวกันที่นั่นพระเยซูก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งประตูที่ล็อกไว้ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพระบุตรของพระเจ้าเช่นเคยพระเยซูทรงรู้ถึงข้อสงสัยของโทมัสจึงทรงแสดงให้เขาเห็นรอยแผลเป็นของพระองค์ตรัสว่าอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่27พระเยซูทรงต้องการให้โทมัสรู้ว่าเขามาถึงจุดสิ้นสุดของการแสวงหาแล้วคำตอบสำหรับข้อสงสัยของเราไม่ใช่ชุดหลักคำสอนแต่คือการได้มองเห็นความเป็นบุคคลของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเช่นเดียวกับผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงตอบสนองต่อสาวกที่กำลังปล้ำสู้กับปัญหาที่เขาเผชิญและทรงเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเขาอย่างใกล้ชิดโทมัสผู้ซึ่งเคยกล่าวว่าเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อเขาได้สัมผัสร่างกายของพระเยซูและเห็นหลักฐานการฟื้นคืนพระชนบัดนี้ประตูใจของเขาได้เปิดออกและเขาก็นมัสการพระเยซูนี่คือตัวอย่างของผู้เลี้ยงที่ดีที่นำแกะน้อยหลงหายกลับบ้านในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่24ถึง29บอกกับเราว่าโทมัสที่เขาเรียกกันว่าดิดูโมสซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอื่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พาดของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยเมื่อผ่านไป8วันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ
คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขคำพูดของโทมัสกลายเป็นการประกาศความเชื่อที่ทรงพลังในยอห์นบทที่20ข้อที่28ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูองค์นี้ไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะที่ถูกฆ่าหรือผู้นำการปฏิวัติที่ล้มเหลวสำหรับโทมัสตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นทั้งองค์พระผู้สร้างและพระเจ้าแห่งจักรวาลนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นโทมัสไม่ได้พึงพอใจเพียงแค่การมีความรู้และความเชื่อเพียงเท่านั้นเขาประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมเจ้านายและเป็นพระเจ้าของเขานี่คือความจริงที่โทมัสยินดีจะไปเพื่อตายร่วมกับพระองค์คำสารภาพนี้คือการตอบสนองที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเมื่อเราเผชิญหน้ากับพระเยซูหากการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายนั้นเป็นจริงหากรอยแผลเป็นที่พระองค์ทรงแบกรับที่กางเขนนั้นยังคงเป็นรอยแผลเดียวกันที่ทรงมีในวันนี้เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการจับจ้องมองที่พระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเราเรื่องราวของโทมัสแสดงให้เราเห็นถึงข้อความที่ดูเหมือนจะขัดแย้งในตัวเองของคริสตศาสนานั่นคือการคงอยู่ของทั้งความเชื่อและข้อเท็จจริงเป็นทั้งการเชื่อวางใจและการมองเห็นด้วยสายตาความเชื่อของเราตั้งอยู่บนรากฐานแห่งข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตามที่ลูกาอธิบายไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่3ว่าพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่แม้แต่อัครทูตเปาโลผู้เคยมีข้อกังขาและข่มเหงคริสตจักรยังกล่าวยืนยันความจริงแห่งการฟื้นคืนพระชนนี้ไว้อย่างละเอียดใน1โครินธ์บทที่15นักวิชาการในทุกยุคทุกสมัยพยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับพระเยซูพันธกิจและแรงกระเพื่อมของพระองค์แต่ก็ไม่สามารถทำได้ในที่สุดพวกเขาต้องยอมรับว่าพระเยซูและพันธกิจของพระองค์นั้นมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้อะไรคือสาเหตุที่ทำให้โทมัสจำเป็นต้องเห็นรอยแผลเป็นของพระเยซูและร่างกายของพระองค์ที่ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาจริงๆเราในปัจจุบันยังต้องการหลักฐานในการฟื้นคืนพระชนเหมือนอย่างโทมัสหรือไม่แล้วเราจะหาหลักฐานนั้นได้จากที่ใดให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนและยังทรงพระชนอยู่ในเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์เองแก่เราทรงตอบคำถามและคำร้องทูลของเราเราขอบคุณที่ทรงประทานความเชื่อในใจเพื่อให้เราได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์แม้วันนี้สายตากายภาพของเราจะมองไม่เห็นในบางครั้งแต่เรายังมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราและพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงเป็นองค์เจ้านายและทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของเราเพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน